สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิ่มเอมเปรมปรีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูบ๊วยโซดาขนาดแก้ว22ออนซ์มาฝากค่ะเป็นเมนูเปรี้ยวซ่าชื่นใจนะคะลูกค้าชอบสั่งเวลาที่อยากได้ความสดชื่นหรือว่าเวลาที่ง่วงนอนนะคะอันนี้วัตถุดิบแค่3อย่างเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะมีแค่3อย่างเองอย่างแรกคือบ๊วยดอง3ลูกค่ะซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปค่ะน้ำเชื่อม45 มิลลิลิตรพี่เจใช้น้ำเชื่อมสำเร็จรูปค่ะโซดา180 มิลลิลิตรค่ะอันดับแรกเลยนะคะจงเปิดฝาของโหลบ๊วยดองให้ได้ก่อนค่ะเปิดยากจริงๆค่ะอันนี้ต้องหาผู้ช่วยมาช่วยเปิดเลยพอเปิดฝาได้แล้วนะคะเราก็ตักผลบ๊วยดองมา1ลูกค่ะเราจะแยกเอาเมล็ดออกนะคะเอาเมล็ดทิ้งไปเลยเหลือแต่เนื้อไว้เวลาแกะผ่าครึ่งแล้วแกะเอาแต่เนื้อให้เม็ดบ๊วยยังสวยๆอยู่นะคะเม็ดนี้เราจะเอาไว้ตกแต่งด้านบนแยกเอาไว้ก่อนแล้วก็ตักผลบ๊วยดองอีก2ลูกค่ะแล้วก็เติมน้ำบ๊วยในโหลอีก1ช้อนนิดๆนะคะใส่ลงไปด้วยแกะเมล็ดออกแล้วบี้เนื้อให้ละเอียดค่ะใช้ช้อนบี้เนื้อของผลบ๊วยดองให้ละเอียดค่ะไม่อย่างนั้นเนื้อบ๊วยอาจจะติดหลอดเวลาที่ลูกค้าดูดได้หรืออาจเพิ่มความสะดวกในการดื่มด้วยการให้หลอดที่ใหญ่ขึ้นกว่าปกติให้ลูกค้าดื่มสะดวกค่ะให้เราเติมน้ำเชื่อมลงไป45 มิลลิลิตรค่ะน้ำเชื่อมพี่เจใช้น้ำเชื่อมสำเร็จรูปนะคะสามารถปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณน้ำเชื่อมค่ะถ้าลูกค้าชอบหวานมากเราสามารถเพิ่มได้ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเทโซดาลงไป180 มิลลิลิตรค่ะเวลาเทโซดาให้เราเทเบาๆนะคะถ้าเทแรงจะเป็นแบบนี้เลยค่ะฟองฟอดเลยต้องรออีกสักพักหนึ่งให้ฟองเริ่มยุบลงแล้วเราค่อยเทต่อค่ะเมื่อเราเติมโซดาจนครบปริมาตรที่ต้องการแล้วให้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเคล็ดลับในการทำให้อร่อยคือต้องคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันรสจะกลมกล่อมมากขึ้นเทลงในแก้วเลยค่ะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะหลังจากนั้นให้ตักผลบ๊วยดอง1ลูกที่เราแยกเอาไว้ในตอนแรกตกแต่งด้านบนสุดของแก้วจะดูน่ากินปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเปิดร้านน้ำไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านขาย Delivery อย่างเดียวก็รวยได้ค่ะสนใจสั่งซื้อหนังสือสูตรชงติดต่อที่ไลน์แอดได้เลยค่ะ